สวัสดีค่ะมาพบกันในจัดไป IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะวันนี้เอิ้นมีคำถามมาถามคุณผู้ชมค่ะเวลาที่คุณผู้ชมไปท่องเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยใช้อุปกรณ์อะไรในการถ่ายรูปคะก็คือใช้กล้องมือถือถ่ายรูปมากกว่าส่วนใหญ่หลักๆก็ใช้เป็นกล้องมือถือแล้วค่ะกล้องมือถือนี่ดียังไงอะคะกล้องมือถือก็คือ1ก็คือเบา2ก็คือแบบว่าภาพมันเริ่มพัฒนามาแล้วก็คือสวยด้วยเสียงดีด้วยก็คือมันเบากว่ามันพกพาง่ายแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือคุณภาพมันก็ได้ใกล้เคียงกับกล้องทั่วไปกล้อง DSLR อะไรเงี้ยแล้วค่ะนี่แหละค่ะทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือก็จะพิจารณากล้องเป็นหลักแล้วนะคะถ้าคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็จะเลือกกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงๆหรือไม่ก็มีแอปแต่งภาพที่ทำให้หน้าดูเนียนๆถึงขนาดที่หลายยี่ห้อนะคะเขาก็ชูประเด็นว่าถ่ายภาพเซลฟี่ออกมาแล้วจะหน้าเนียนสวยเป็นธรรมชาติค่ะแล้วทีนี้กล้องมือถือตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างแล้วแบบไหนแค่ไหนที่เรียกว่าดีล่ะตัวที่มาล้ำที่สุดและออกใหม่ล่าสุดก็เห็นจะเป็นกล้องของ iPhone 7 Plus ละค่ะเขาพัฒนานวัตกรรมใหม่ของกล้องถ่ายภาพถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รายแรกของโลกที่ใช้กล้องแบบเลนส์คู่แต่ iPhone ก็เป็นกล้องเลนส์คู่ที่ก้าวไปอีกขั้นนะคะเลนส์ข้างหนึ่งเป็นเลนส์มุมกว้างปกติเลนส์อีกข้างเป็นเทเลโฟโต้ค่ะซึ่งก็เป็นเลนส์ถ่ายภาพระยะไกลทำให้ซูมแบบออปติคอลได้2เท่าด้วยการสลับมาใช้เลนส์เทเลแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลได้อีก5เท่าเท่ากับว่าซูมได้10เท่าเลยทีเดียวและถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอได้เหมือนกับกล้องถ่ายรูประดับโปรแบบหลังละลายได้สวยๆด้วยการประมวลผลร่วมกันจากภาพที่ได้จากทั้ง2เลนส์ค่ะเมื่อพัฒนาจนกล้องบนโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพได้สวยงามบางครั้งเราเองก็แยกแทบไม่ออกเลยนะคะว่าภาพถ่ายแต่ละภาพเนี่ยถ่ายจากกล้องอะไรอย่างภาพนี้ดูแล้วเชื่อมั้ยล่ะคะว่าถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือคมชัดมีมิติเหมือนถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูประดับมืออาชีพเลยใช่มั้ยล่ะคะแล้วทีนี้ถ้าจะเลือกกล้องโทรศัพท์มือถือเขาดูอะไรกันบ้างล่ะสิ่งที่เรามักจะพิจารณาก็คืออย่างแรกจำนวนพิกเซลค่ะที่เขาบอกอย่างเช่น8ล้านพิกเซลหรือว่า12ล้านพิกเซลเมื่อก่อนเนี่ยกล้องระดับ 1-5 ล้านพิกเซลภาพถ่ายที่ได้จะไม่ค่อยคมชัดพอนะคะเพราะว่าจำนวนพิกเซลไม่ได้ละเอียดนักแต่ว่าปัจจุบันเมื่อเราถ่ายภาพตั้งแต่5ล้านพิกเซลขึ้นไปเราแทบจะไม่เห็นความแตกต่างของความละเอียดของภาพแล้วล่ะค่ะก็แสดงว่า5ล้านพิกเซลก็น่าจะเพียงพอแล้วและ5ล้านพิกเซลเนี่ยถ้าไปปริ้นก็ได้ภาพใหญ่12 คูณ16นิ้วแล้วนะคะการที่จำนวนพิกเซลมากๆเวอร์ๆก็ใช่จะดีเสมอไปนะคะจำนวนพิกเซลจะต้องสมดุลกับคุณภาพของเลนส์แล้วก็เซ็นเซอร์ด้วยค่ะเพราะว่าเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องมือถือนั้นมีขนาดเล็กกว่าเซ็นเซอร์ในกล้องถ่ายรูป DSLR มากจึงมีพื้นที่รับแสงน้อยยิ่งมีจำนวนพิกเซลมากแต่ละจุดก็จะยิ่งได้รับแสงน้อยเข้าไปอีกค่ะโดยเฉพาะในสภาพที่แสงน้อยๆมักจะมีแนวโน้มที่จะเกิด noise หรือว่าจุดรบกวนขึ้นในภาพได้คุณภาพภาพที่ได้ก็จะดูไม่ดีนักนะคะดังนั้นความละเอียดหรือว่าจำนวนพิกเซลสูงๆก็ต้องมาพร้อมกับเลนส์และก็เซ็นเซอร์ที่ดีด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่ต้องดูก็คือค่าของรูรับแสงค่ะค่าของรูรับแสงหรือว่าค่า F เช่น F2.2 F1.8 ตัวเลขนี้ยิ่งน้อยแปลว่ายิ่งกว้างนะคะรับแสงได้มากถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าภาพจะสว่างสดใสกว่าก็ต้องดูตัวนี้แหละค่ะค่า F เนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีเกตไหมล่ะคะว่ามือถือบางรุ่นถ่ายภาพกลางคืนได้ดีกว่าก็เพราะว่ากล้องมีค่า F ต่ำนั่นเองค่ะลองหยิบมือถือของคุณผู้ชมขึ้นมาดูเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยกล้องบนมือถือของเราเป็นสเปคแบบไหนเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือรุ่นใหม่ๆออกมากันเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็แข่งกันเรื่องของภาพเรื่องของกล้องค่ะจะให้ดีให้คุ้มราคาเนี่ยก็ต้องพิจารณากันให้ถี่ถ้วนนะคะข้อมูลที่เราบอกกันไปก็ประกอบการตัดสินใจได้ค่ะและช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการ IT ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะ Uber ออกกฎใหม่ต้องถ่ายเซลฟี่หน้าคนขับรถก่อนใช้งานแอป Uber เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบ Real Time ID Check ดูว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ลงทะเบียน Uber หรือไม่ป้องกันคนขับมอบบัญชีให้ผู้อื่นขับแทนEtihad Airways ออกแถลงจากที่มีหลายเว็บไซต์ปลอมแปลงข้อความว่าผู้ใดที่ตอบแบบสอบถามและแชร์ลิงก์ไปยัง Facebook ของตนเองและของเพื่อนจะมีสิทธิ์ได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีจากทางสายการบินนั้นไม่เป็นความจริงพร้อมดำเนินคดีกับผู้ปลอมแปลง Snapchat แอปวิดีโอแชทฮอตฮิตในอเมริกาออกแว่น Spectacles ที่สามารถถ่ายวิดีโอสั้นและซิงค์ไปสมาร์ทโฟนเพื่อแชร์ผ่าน Snapchat ได้ทันทีโดยจะวางจำหน่ายในวงจำกัดปลายปีนี้ซึ่งล่าสุดบริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น Snap Inc เพื่อบอกว่าไม่ได้ทำแค่แอปอย่างเดียวอีกต่อไป
Google Allo แอปแชทตัวใหม่จาก Google สามารถใช้งานได้ในไทยแล้วหลังจากเปิดตัวที่ Google I/O 2016เมื่อกลางปีนอกจากมีสติกเกอร์ให้ส่งได้แบบไลน์แล้วยังมีฟีเจอร์ Google Assistant ที่เป็นแชทบอทจาก Google ที่ฉลาดหาข้อมูลได้และการตอบเราในแบบภาษามนุษย์มากขึ้นคล้ายกับ Siri บน iPhoneสมาร์ทคาร์ก็โดนแฮกได้หลังชาวจีนโชว์แฮกรถเทสลาควบคุมรถได้ทั้งคันหลังทีมงานวิจัยส่งข้อมูลให้เทสลาแล้วทางเทสลาได้ให้รางวัลแก่ผู้แฮกรถได้สำเร็จและรีบออกแพช 8.0 มาปิดช่องโหว่ของสมาร์ทคาร์ทั้งหมดเรียบร้อยรถยนต์ไร้คนขับ Google ถูกชนโดยคู่กรณีที่ขับฝ่าไฟแดงซึ่งหลังจาก Google พัฒนารถไร้คนขับมาตั้งแต่ปี2009ปัจจุบันโครงการนี้ยังคงล่าช้าและยังหาพาร์ทเนอร์ไม่ได้ในขณะที่บริษัทอื่นๆมีการนำรถไร้คนขับออกมาให้บริการสาธารณะอย่างจริงจังแล้วเช่นยูโตโนมี่ในสิงคโปร์แบบเนี้ยต่อให้ไม่ใช่รถยนต์ไร้คนขับเป็นแบบมีคนขับเจอคนฝ่าไฟแดงมาก็เสี่ยงชนอยู่ดีละค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมยังดูกันได้นะคะที่ IT24HRS.com แล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจัดไป IT24 ชั่วโมงสวัสดีค่ะ